เพื่อนก้อยอย่างเดือดบอกรำคาญมากแต่โดนไม่ให้พูดชื่อฟาดไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลาเพื่อนก้อยอย่างเดือดโพสต์รัวๆบอกรำคาญมากแต่โดนไม่ให้พูดชื่อฟาดเบาๆไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรหลังมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ได้แยกทางยุติความสัมพันธ์กันแล้วโดยที่โลกออนไลน์ได้โยงไปถึงนุ่นสุทธิภานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์แบบถึงเนื้อถึงตัวกับนิกกี้และต่างไปออกช่องยูทูบของกันและกันจนมีดราม่าไปถล่มต่อว่าทั้งนิกกี้และนุ่นนั้นชาวเน็ตเบรกแตกโกบอยสยบข่าวนิกกี้ก้อยไปกันใหญ่แล้วพรุ่งนี้กระจ่างรอฟังจากปากนุ่นสุทธิภาแจงแล้วถูกโยงรักราวนิกกี้ก้อยเผยเหตุปัญหาที่รับรู้มาของทั้งคู่ต่อมานุ่นสุทธิภาออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะขณะที่โกบอยผู้จัดการนิกกี้ได้โพสต์ Facebook โกบอยครัชเพื่อสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกันไปเองครับ10โมงพรุ่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้นาชาติล่าสุดเพื่อนของก้อยหลายคนต่างได้ออกมาโพสต์ข้อความต่างๆซึ่งถูกคาดเดาว่าเชื่อมโยงกับข่าวความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและการชี้แจงของนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างนุ่นสุทธิภาโดยนัตตี้ได้แชร์โพสต์ของอีกหนึ่งเพื่อนสนิทอย่างวีวิโอเลตที่โพสต์ข้อความว่าการพิพากษามาแล้วและคุณต้องได้รับมันและเพิ่มข้อความน้องคะก่อนจะแชร์โพสต์ของโกบอยพร้อมระบุว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะขณะที่น้ำหอมเพื่อนของก้อยก็ได้โพสต์ไอจีว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยอ่ะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อก่อนแชร์โพสต์ของวีและกล่าวว่าฉันจะไม่พูดว่าเธอสมควรที่จะได้รับการพิพากษาแต่ฉันขอบอกเลยนะว่าพระเจ้าน่ะมาถูกเวลาเสมอเสนอร่างยุบสภาแล้วบิ๊กตู่รอประกาศราชกิจจายันรัฐบาลรักษาการลงพื้นที่ต่อได้บิ๊กตู่เสนอร่างงบรอดอยุบสภาแล้วรอประกาศราชกิจจายันรัฐบาลรักษาการลงพื้นที่ต่อเนื่องไม่ให้ข้าราชการเกียร์ว่างเคารพการตัดสินใจสมศักดิ์ยังรักเหมือนเดิมเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17มีนาคม2566ที่จอเชียงใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.ยุบสภาแล้วขอให้รอสักนิดให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อถามย้ำว่าเป็นวันจันทร์ที่วันที่20มีนาคมนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าก็ต้องรอเขาถึงเรียกว่าให้รอต้องรอประกาศราชกิจจาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียังจะลงพื้นที่ต่ออีกใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็งานมันยังมีอยู่ก็ต้องลงไปเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดต่อกัน3วันถึงขั้นเดินเซใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องมีบ้างเพราะเป็นคนแก่ละมั้งบางทีเดินเร็วใจมันร้อนเมื่อถามย้ำว่าแม้เป็นรัฐบาลรักษาการก็จะลงพื้นที่อยู่ใช่หรือไม่
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องลงก็ลงปกติและช่วงนี้ต้องลงเพราะเป็นรอยต่อที่จะมีการเลือกตั้งตนต้องการมาดูเพื่อไม่ให้เขาเกียร์ว่างส่วนการลาออกจากรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์เทพสุทินนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทราบจากข่าวแต่ยังไม่ได้เจอนายสมศักดิ์ขึ้นอยู่กับนายสมศักดิ์จะย้ายไปสังกัดพรรคไหนส่วนการลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นตนก็ได้ข่าวแต่ยังไม่ได้ดําเนินการลาออกทั้งนี้ส่วนตัวเคารพการตัดสินใจของทุกคนแหละไม่ใช่ศัตรูกันและยังรักกันเหมือนเดิมยืนยันส่วนตัวไม่กังวลภายหลังนายสมศักดิ์ประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์ชาวเน็ตเบรกแตกโกบอยสยบข่าวนิกกี้ก้อยไปกันใหญ่แล้วพรุ่งนี้กระจ่างรอฟังจากปากกลายเป็นที่พูดถึงกับความสัมพันธ์ของก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรหลังมีข้อมูลว่าทั้งสองคนกำลังมีปัญหากันซึ่งก้อยไม่ได้กลับไปหานิกกี้ที่บ้านแล้วซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างเชียร์ให้นิกกี้ไปง้อก้อยให้กลับคืนมารวมทั้งในกระแสโซเชียลที่มีการพูดถึงเรื่องราวของทั้งคู่ล่าสุดวันที่17มีนาคม66โกบอยผู้จัดการนิกกี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กโกบอยครัชเพื่อสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกันไปเองครับ10โมงพรุ่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้ณฉัตรหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายบ้างก็ยังคงเชียร์ทั้งคู่ให้กลับมาคืนดีกันบางคนก็บอกว่าโกบอยออกมาพูดแบบนี้พวอนเราจะหอนกันไหมขอบคุณโกบอยครัชสุดที่พาแจงแล้วถูกโยงรักร้าวนิกกี้ก้อยเผยเหตุปัญหาที่รับรู้มาของทั้งคู่ถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีนุ่นสุดที่พาชี้แจงแล้วหลังถูกโยงรักร้าวนิกกี้ก้อยเผยเหตุปัญหาที่รับรู้มาของทั้งคู่รักมีปัญหาของนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรกลายเป็นปมดราม่าหลังโลกโซเชียลมีการไปโยงถึงนุ่นสุทธิภานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ที่มีการทำคอนเทนต์แบบถึงเนื้อถึงตัวกับนิกกี้และต่างก็ไปออกช่องยูทูบของกันและกันนั้นจนมีดราม่าไปถล่มต่อว่าทั้งนิกกี้และนุ่นด้วยล่าสุดวันที่17มีนาคม2566นุ่นสุทธิภาออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ